นี่ใส่ปลาควาพี่น้องใส่ปลาควาพุงปลาควาครับสวัสดีครับพี่น้องทุกๆคนนะครับพอกับผมอีแอบแสบนะครับมากับบรรยากาศทงเขาเขียวๆพี่น้องเอาบรรยากาศทงหน้าบ้านเฮามาฝากพี่น้องนะครับครับได้อันนี้มาพี่น้องได้หัวปลาคอครับหัวปลาคอก็พุ่งมานะพี่น้องเนาะเพราะว่าอย่างที่ผมเคยต้มปลาคอให้พี่น้องเมืองส่วนหัวกับส่วนพุ่งมันนี่แสบผมก็ได้เอาส่วนนี้มาต้มให้พี่น้องเมืองครับเอามา3หัว3หัวนี่คือแต่ตัวมันทั้งหมดนี่น่าสิเป็นโลกลัวพี่น้องนี่ครับเป็นพุงปลาคอกับหัวปลาคอนะพี่น้องเนาะเอามาต้มแซ่บต้มยำพี่น้องต้มใส่คาครับมีผักแกมกับเป็นกวางตุ่งบักแตงครับบักถั่วนะพี่น้องเนาะมากินกับข้าวเหนียวกับพี่น้องข้าวเหนียวอ่อนๆครับแต่ก่อนสิแซ่บนะครับก็ขออนุญาตพี่น้องแกะข้าวเลยนะพี่น้องนะแกะข้าวแล้วกินยังก็แซ่บอย่าว่ากันนะครับก็บ่ได้สนับสนุนให้แกะข้าวตามนะพี่น้องเด้อแล้วก็บ่ได้แนะนําให้แกะข้าวด้วยครับมันเป็นความชอบส่วนตัวพี่น้องก็ขออนุญาตนะครับครับก็ฝากพี่น้องนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กระแอบแสบนะครับถ้าเขามารับชมแล้วว่าท่านได้กดให้กับกดให้เพื่อเป็นกำลังใจได้พี่น้องด้วยขออนุญาตนะครับมาครับมาแสบๆน้ำกันมาพี่น้องมอนหอดเลยนี่เนื้อตรงพุงมันแสบพี่น้องสุดยอดเลยครับคาพี่น้องนี่ใส่ปลาควาพี่น้องใส่ปลาควาพุงปลาควาจัดการหัวกันพี่น้องแก้มมันแก้มโอ้ลมแม่พี่น้องมือนี่ฝนคือสิเหมือนละมั้งลมเปลี่ยนทิศละอาจจะลบเปลี่ยนทิศหนาหนาวหนาที่เขามาแล้วพี่น้องอ
ครับมันยังเหลือตัวนี้ครับมันจะมีดีพี่น้องผมอำลำจะกลางไม่ได้พี่น้องกลางพระควานี่สุดยอดเลยกลางเลยมันนี่เด็ดเลยพี่น้องน่าใจสว่างไหมพี่น้องขาเหลืองโมอ่อนไปไหนพี่น้องจะยำหอมหอมหวานรัดเฉพาะหัวกระพุ้งเลยสมองมันพี่น้องหัวนี่ใหญ่เลยนะเอ้าหันทางนี้เอาใส่พี่น้องเมืองอีกเมื่อกี้มันบริเต็มเม็ดเต็มหน่วยเอ้าเอาใส่ยาปรุงให้พี่น้องเมืองเนาะนี่ครับโอ้ยใส่ปลาคว้าใส่พุงมันมันเหลืองอ
จะหมองมันพี่น้องเนื้อต้นคอครับเนี่ยเนื้อแกนดีครับจำติดกลางมันเฮ้สุดหนามมีแห้งเลยพี่น้องเอ้ยเนี่ยต้องพุ่งพุ่งมันเนี่ยบอกมันแสบๆพี่น้องไม่กล้ามองขีบมันแกบปลาควาแกบปลาควานี่แกบปลาควาพี่น้องมันพี่น้องดึงมาบ่หมดขีบลางมันเป็นกระดูกเนื้อแข็งๆด้วยพี่น้องใส่กันอย่างนี้เนาะมื้อนี้ก็กินให้พี่น้องเบิ่งซ้ำนี่ก่อนเนาะมื้อนี้ก็ต้มหัวปลาคอกับพุงปลาคอฮะใส่ปลาคอบันเฮานี่ละโอ้ยแซ่บพี่น้องแซ่บแซ่บแซ่บเลยกับบรรยากาศลมหนาวพี่น้องลมเปลี่ยนทิศนะครับกะตัวนี้สิกินต่ออยู่พี่น้องจะกินให้พี่น้องเบิ่งซ้ำนี่ก่อน
ครับก็ขอบคุณพี่น้องที่เกียรติเข้ารับชมนะครับขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกกำลังใจและก็ขอบคุณทุกความเมตตานะพี่น้องเนาะครับก็คือเก่ากับฝากพี่น้องนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับอีแอบแสบนะครับถ้าเข้ารับชมแล้วเพราะฉะนั้นกดไลค์กับกดไลค์เผื่อเป็นกำลังใจนะพี่น้องเด้อครับคลิปนี้ก็แค่นี้นะครับขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ